หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็เกิดการทำสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้นเป็นครั้งแรกโดยพระมหากัสสปเถระแต่ธรรมะยังไม่แพร่หลายออกไปจากชมพูทวีปจวบจนประมาณปีพ.ศ. 310ได้มีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระนามว่าพระเจ้าอโศกมหาราชได้เสด็จจาริกแสวงบุญมายังกุสินาราด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากมายมหาศาลได้ส่งสร้างสถูปเจดีย์ถึง 84,000 แห่งรวมถึงเสาศิลาหรือเสาอโศกหลักฐานสำคัญทางพุทธศาสนาและทรงปรับเปลี่ยนความคิดการปกครองและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างดีเยี่ยมในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชนี่เองที่ธรรมะได้แพร่หลายขจรกระจายออกไปสู่ประเทศต่างเธอ
โลกจึงกล่าวขานนามพุทธะสืบมาพอพระเจ้าอาโศกมหาราชาเราจึงมีครูบาเราจึงมีอาจจึงสืบมา